เอาละครับผมเปิดตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ MacBook Air M2 2022 นะครับผมแล้วก็ MacBook Pro M2 2022 นั่นเองนะครับผมคืนนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับที่ผ่านมานี้นะครับผมคำถามต่อมาที่สำคัญก็คือว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับผมคุณจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับผมวันนี้เราจะคุยเรื่องนั้นกันนะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและผมงงมากเลยก็คือเรื่องหน้าจอนะครับผมต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าปีนี้รู้สึกว่า Apple จะรู้ตัวนะครับว่าตัว MacBook Air เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมมากนะครับผมขายได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับมากกว่าตัว MacBook Pro ที่เป็น13 นิ้วนะครับเป็นเพราะว่าความที่ราคามันเป็น entry level นะครับผมมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับมันเป็นรุ่นถูกสุดของ Apple แล้วนะครับผมใช้ได้ตั้งแต่ beginner ยันแบบโหไปถึงไอ้ semi pro เลยก็ว่าได้นะครับผมคือคุณใช้แบบยันจบอ่ะคุณซื้อปี1เรียนจบปี4ก็ยังแบบยังรู้สึกว่ายังโอเคอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับ M1 ตัวที่แล้วนะครับ M2 ตัวนี้มีการอัปเกรดมานะครับผมปีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตัว MacBook Air นะดูดีจนน่าเกลียดไปเลยโดยปริยายนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องดีไซน์ของหน้าจอนะครับผมคือความที่มันออกแบบเป็น notch design นะครับผมมันจะดูพรีเมียมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เดียวกับ MacBook Pro รุ่นพี่นะครับผมหรือว่า MacBook Pro 14 นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเทียบราคากันแล้วนะครับผมมันแพงกว่าค่าจะเยอะเหมือนกันนะครับผม MacBook Pro 14 นิ้วเนี่ยกับไอตัว MacBook Air รุ่น 2022 เนี่ยนะครับผมรวมถึงนะครับหน้าจอโดยรวมของ MacBook Air 2022 เนี่ยใหญ่กว่า MacBook Pro 2022 อีกนะครับผมในรุ่น 13 นิ้วนั่นเองนะครับผมคือสิ่งที่แตกต่างกันจริงๆแล้วนะครับผมก็คือเรื่องความดำนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านเปิดรูปสีดำนะครับผมดำสนิทเลยเนี่ยมาเปิดกับตัว MacBook Air M2 เปิดกับตัว MacBook Pro M2 แล้วก็ตัว MacBook Pro 14 นิ้วนะครับผมที่ใช้จอ Liquid Retina XDR เนี่ยนะครับผมตัว MacBook Pro M2 เนี่ยนะครับจะให้ภาพสีดำที่แบบไม่ได้สนิทขนาดนั้นเลยนะครับผมเทียบกับจออื่นนะครับเหตุผลหลักเป็นเพราะว่านะครับผมหน้าจอตัวนี้มันเป็นหน้าจอตัวเดียวกับตัว MacBook Pro M1 13 นิ้วของปีที่แล้วนะครับผมคือมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าไง Apple ดาวเกรดตัวนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมคือมันไม่ใช่ดาวเกรดหรอกครับแต่มันไม่ใช่อัปเกรดอะไรเลยนะครับผมกลายเป็นว่าตัว Air เนี่ยอัปเกรดขึ้นมานะครับตัว Pro ไม่ได้อัปเกรดนะครับผมตัว Air M2 กลายเป็นว่าพอเปิดภาพสีดำแล้วเนี่ยมันมืดกว่าตัว Pro M2 อีกนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มืดสนิทขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะมืดจัดๆ Contrast Ratio สูงๆเนี่ยก็ต้อง MacBook Pro 14 นิ้วนะครับผมอันนั้นจะเป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับหน้าจอ MacBook Pro 13 นิ้ว M2 เนี่ยนะครับผมดูห่วยไปเลยเทียบกับตัวอื่นในนี้นะครับผมซึ่งในแง่ของการใช้งานแล้วนะครับผมในการ Color Grading นะครับผมกับภาพรูปภาพถ่ายหรือวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะมีผลระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบรูปที่มันสีดำหนักๆนะครับผมเช่นรูป Portrait ที่ผมถ่ายนางแบบให้ดูตรงนี้นะครับผมที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านเอาภาพนี้ไปเปิดในตัว MacBook Pro M2 เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นฝ้าเล็กๆนะครับผมมันจะไม่ดำเหมือนตัว Air M2 ที่เพิ่งออกมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันแตกต่างกันแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายไหมนะครับผมก็ถ้าเกิดทุกท่านไม่มาเปิดไซส์ใบไซส์กันจริงๆนะครับแล้วก็ดูแบบจับผิดมากๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าหลายๆท่านนะครับที่จริงจังมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องขอให้เป็น consideration นิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่ารุ่น Pro เนี่ยมันไม่ควรจะมีหน้าจอที่ห่วยกว่ารุ่น Air เข้าใจไหมครับผมคือรุ่น Pro มันออกแบบมาให้ professional นะครับผมแต่กลายเป็นว่านะครับผม Air M2 เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าซะงั้นนะครับคราวนี้มาต่อกันอีกเรื่องที่ผมงงมากเลยคือเรื่องกล้องนะครับผมคือแบบผมดู presentation เมื่อคืนนะครับแล้วแบบว่าโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมตัว MacBook Pro 13 นิ้ว M2 นะครับผมถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับ Pro โดยเฉพาะใช่ไหมครับผมคราวนี้เนี่ยมันมีกล้อง 720p นะครับผมซึ่งไอตัวไอ Air M2 เนี่ยนะครับผมมันเป็นกล้องใหม่ล่าสุดที่เป็น 1080p ไปแล้วนะครับผมคือเด่นข้ามรุ่นไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไอตัว MacBook Pro เนี่ยมันยังใช้รุ่นเก่าอยู่เลยนะครับคือ Apple เนี่ยคงหวังว่าแบบคงข้ามไอ MacBook Pro 13 นิ้วไปแล้วนะครับผมก็คือว่าไม่ซื้อ 13 นิ้วนะครับถ้ามีเงินหน่อยก็คงไปซื้อ 14 นิ้วไปแล้วอย่างเงี้ยเลยว่าไอ 13 นิ้วก็เลยดูเหมือนกับว่าโดนด้อยไปหลายๆอย่างไปเลยทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะครับผมคือผมไม่เข้าใจว่าทาง Apple เนี่ย introduce นะครับผมการใช้กล้อง iPhone นะครับมาเป็น webcam ได้นะว่าที่เขาเป็นหนีบไอตัวหน้าจอนะครับผมพอหนีบปุ๊บมันก็ต่อเลยทันทีนะครับใช้กล้องหลัง iPhone เป็นกล้อง webcam อย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะโปรคุณก็มีกล้องติด built-in ที่ห่วยนะครับผมแล้วคุณก็ต้องไปใช้ iPhone ติดอย่างเงี้ยเหรอครับอย่างเงี้ยปุ๊บสร้างปัญหาแล้วก็เนี่ยนะครับผมตามสายของ Apple นะครับสร้างปัญหาแล้วก็เอา solution มาให้นะครับผมจริงๆแล้วในรุ่น Pro เนี่ยมันไม่ควรจะมีกล้องที่ห่วยกว่ารุ่น Air อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วมันสร้างความลำบากใจให้กับผมมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมจะต้องการจะซื้อ Pro อะไรประมาณนี้นะครับแล้วไอ้ Pro รุ่นนี้เนี่ย 13 นิ้วรุ่นนี้เนี่ยมันฟีเจอร์มันด้อยกว่าตัว Air เนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ค่อยน่ายอมรับเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบว่าเราก็ต้อง spend money เพิ่มนะครับเพื่อให้มันคุ้มมากกว่ารุ่น Air อีกนะก็คือไป 14 นิ้วอะไรเงี้ยนะไป M1 Pro M1 Max แล้วนะก็น่าเสียดายนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมเรามาพูดเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงแบตเตอรี่นะครับผมของแล็ปท็อปที่มันมีความยาวนานที่สุดตัวหนึ่งในโลกนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นตัว MacBook Pro M2 อยู่แล้วนะครับผมเป็นเพราะว่านะครับ MacBook Pro M1 นะตัวที่แล้วนะแบตมันจะอึดกว่าตัว MacBook Air M1 นะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยตัว M2 นะครับผมมันกินไฟมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมกินไฟมากขึ้นกว่า M1 เล็กน้อยแต่มันแรงขึ้น 25% เลยนะครับผมแรงขึ้นด้วยนะครับผมแต่แรกกับการกินไฟเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ตัว Air M2 เนี่ยไม่สามารถ ารถสู้ได้นะครับเพราะว่าไอตัว Pro M2 เนี่ยมันออกมาใช้งานได้ยาวกว่าอยู่แล้วนะครับผมแบตเตอรี่มันใหญ่กว่านะครับผมแล้วใช้ชิปเป็นชิปเดียวกันนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการดู Netflix นะครับผมหรือดูหนังอะไรเงี้ย7 ชั่วโมงติดนะคุณคิดสภาพว่าคุณนั่งดู7 ชั่วโมงติดโดยคุณไม่เสียบแบตเลยอะไรเงี้ยนั่งดูไปนั่งดูจนคอเคสเอาคุณคิดสภาพแล้วกันนะครับมันคือการใช้งานที่ยาวขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับตัว Pro M2 ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะแถมอะแดปเตอร์67 วัตต์มาให้กับเครื่องเลยก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อโมเดลไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ได้ซัพพอร์ตการแฟลชชาร์จนะครับผมคือแฟลชชาร์จเนี่ยถูก introduce เข้ามาในตัว MacBook Air M2 นะครับผมมันรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับผมการที่คุณจะใช้ฟีเจอร์นั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อตัวอะแดปเตอร์นะครับผมเพิ่มประมาณ 700-800 บาทนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งไอการชาร์จไวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญมากซะขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างจะเป็น additional feature มากกว่านะครับผมเป็นเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่านะครับผมมันไม่ได้เป็นผลกระทบสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณใช้โน้ตบุ๊กนะครับผมถ้าเกิดแบตคุณจะหมดเนี่ยคุณก็แค่เสียบไว้นะครับผมมันโต๊ะแล้วคุณก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันจะไม่ใช่เหมือนกับมือถือที่เอาไว้พกพานะครับผมแบบว่าเอ้ยบางท่านไม่สามารถพก power bank ได้บางท่านไม่สะดวกพก power bank แบบผมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เผื่อไว้นะครับผมเวลาในกรณีที่แบตหมดกระทันหันเนี่ยจะได้ชาร์จโดยเร็วแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับทางโน้ตบุ๊กนะครับที่มันไม่ได้ออกแบบให้แบบว่าคุณถือไปชาร์จเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันวางไว้บนโต๊ะนะครับผมหรือวางไว้บนตักนะครับแล้วคุณก็ชาร์จนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพอใจคุณก็ออกแล้วก็ไปใช้งานนะครับเราก็ไปถึงที่ไป Starbucks ไปร้านกาแฟอะไรก็ชาร์จใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนมือถือนะครับผมมองว่าไอ้ฟีเจอร์การชาร์จเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้ effective เท่าไหร่นะครับผมมันเรื่องแต่คนใช้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนไปนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างกันเลยนะครับคือเรื่องลำโพงนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นที่แล้วนะครับผมอย่างตัว Air M1 เองนะครับผมสามารถทำวอลลุ่มที่สูงกว่าตัว Pro M1 นะครับผมโดยเฉพาะ High Frequency นะครับผมหรือว่าความถี่สูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยตัว Air M2 นะครับผมมีการอัปเกรดตัวลำโพงมาใหม่นะครับผมซึ่งจะทำให้มันมี dynamic ของเสียงมากขึ้นนะครับผมเสียงมันจะฟูมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดังขึ้นเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงการออกแบบของลำโพงแล้วนะครับผมตัว Pro M2 เนี่ยนะครับผมจะมีภาษีดีกว่าใน category นี้นะครับเพราะว่าเครื่องมันหนากว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ใส่ลำโพงได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมมันก็จะส่งผลให้ความครบครันของตัวสเปกตรัมเองนะครับผมหรือว่าความโดดเด่นของเสียงแต่ละเสียงเนี่ยนะครับผมมีมากกว่าตัว Air M2 ครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยดังก็ดังไปเลยนะครับผมแล้วก็มีดังแค่ตอนแบบ frequency สูงๆแค่นั้นเองนะครับผมใน category นี้เนี่ย Pro M2 ดีกว่านะครับผมในแง่ของลำโพงครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของ performance นั่นเองนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยยังคงทำตามเทรนด์ของปีที่แล้วอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราพูดกันสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเร็วๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง performance ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานนะครับผมเกี่ยวกับด้านภาพสมมตินะครับผมเริ่มที่ด้านภาพก่อนแล้วกันนะครับแล้วเป็นงานที่ใช้กล้อง High Megapixel นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Sony A7R Mark IV นะครับผม Canon R5 อย่างเงี้ยนะครับผมคุณเอาเข้าไปใน Lightroom นะครับผมเกรดซิงออกมานะครับผมแต่งไปแต่งมานะครับผมความต่างเรื่อง smoothness อะไรเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับผมมันจะแตกต่างกันแค่เวลาที่คุณ export ภาพเหล่านั้นนะครับผมถ้าพวกแบบ50 megapixel นะครับผม60 megapixel อะไรพวกนี้นะครับผมมันสมูทไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันเป็นหลักวินาทีนะครับผมคืออันนี้เราพูดถึงงานที่ยากแล้วนะครับผมคุณไปถ่ายเวดดิ้งคุณไปถ่ายงานปริญญานะครับผมคุณถ่ายแบบให้เห็นแบบคมๆเลยหน้าลูกค้าคุณแบบสวยๆเลยนะครับผมแบบเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย45 megapixel เนี่ยนะครับผมแล้วคุณ export ที่คุณไม่ได้ export แค่ 2-3 รูปคุณ export เป็น 2-300 รูปใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีความแตกต่างกันเป็นหลักวินาทีนะครับผมมันจะไม่ถึงนาทีนะมันจะถึงนาทีก็ต่อเมื่อคุณ export เป็นพันอะไรเงี้ยนะครับผมมันจะเริ่มห่างเป็นนาทีแล้วนะครับเพราะว่าการรันของเครื่องการอะไรนะครับตัว Air มันไม่ได้มีพัดลมนะครับผมแต่ตัว Pro เนี่ยมันมีพัดลมให้นะครับทำให้มันสามารถ maintain clock speed ได้ดีกว่าในระยะยาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงกัน 2-300 รูปนะมันก็ไม่ได้เป็นหลักนาทีนะครับผมเป็นหลักวินาทีนะครับส่วนในเรื่องนึงก็คือการตัดต่อวิดีโอนะผมซึ่งผมต้องพูดแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พูดถึงงานระดับรอนะครับผมหรือว่าโปรเลสรอ 4:4:4 นะครับผมหรือว่าจะเป็นโคเด็กที่มันซับซ้อนมากๆนะครับผมความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับผมคือวิดีโอคลิปปกตินะครับผมอย่างที่ผมถ่ายอันนี้นะครับผมแบบ 4K เองนะครับผมที่แบบกินสเปคมากๆแล้วเนี่ยนะครับผม export กันออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Air M2 หรือว่าตัว Pro M2 เนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวนะครับผมอาจจะแบบหลักวินาทีนะครับผมไม่ถึง 10 วิด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมกับไทม์ไลน์ของทุกท่านเองนะครับผมถ้าเกิดไทม์ไลน์ของทุกท่านมีความซับซ้อนสูงนะครับผมมีสักประมาณ 7-8 เลเยอร์อย่างเงี้ย 4K หมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งเห็นผลต่างมากขึ้นนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงแบบคลิปยูทูบธรรมดาที่ผมทำอย่างนี้นะครับผมมี 3-4 เลเยอร์ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ยาวประมาณ 10-20 นาทีอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เห็นผลต่างขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวปีที่แล้วเนี่ยตัว MacBook Air M1 เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับตัว Pro M1 นะครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยมันแรงขึ้นอย่างเดียวนะครับผมใช้ชิปเหมือนกันอะไรเหมือนกัน architecture การออกแบบข้างในนะครับพัดลมเหมือนกันอะไรพวกนี้ก็ผมมองว่ามันจะไม่เห็นผลต่างเลยนะครับผมในแง่ของการใช้งานแค่นั้นนะครับผมซึ่งไอ้แค่นั้นที่ผมว่าเนี่ยมันคือ semi professional แล้วนะครับผมซึ่งผมก็เลยบอกตลอดนะครับว่าไอ้ตัว MacBook Air ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแล็ปท็อปที่คุ้มค่าที่สุดใน price range นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมคือราคาประมาณ 30,000 40,000 อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าคุณโอ้โหใช้ได้ยันแบบ semi professional เลยนะครับผมหรือแม้แต่จะก้าวข้ามไป professional ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ทันใจอะไรขนาดนั้นเฉยๆนะครับแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงการใส่รอนะครับผมเป็น 5K เป็น 6K นะครับผมไปสักประมาณ 4-5-6 เลเยอร์ อร์ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วคุณวุ่นวายกับไทม์ไลน์คุณมากมีการมีซาวด์ดีไซน์นะครับผมมีคีย์เฟรมมีกรีนสกรีนนะครับผมความแตกต่างอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามความยากของไทม์ไลน์ขึ้นมานะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่านั่นเราพูดถึงงานโปรเฟชชั่นอลไปแล้วนะครับผมคุณจะไปตัด MV นะครับผมคุณจะไปแบบว่าออกแบบ MV แบบไซไฟนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสั้นแล้วอะไรพวกนั้นไปแล้วนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่า price sense ที่คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ถูกออกแบบให้คอมพิวเตอร์ price sense ขนาดนี้แบบใช้งานขนาดนี้คุณเข้าใจไหมครับผมมองว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปโปรก็ได้นะครับผมโดยเฉพาะ14หรือ16นิ้วอะไรพวกนั้นนะครับผมไอ้พวกนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบให้กับว่าวิดีโอรออยู่แล้วนะครับผมจะเป็น 6K 8K ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่า MacBook Air เนี่ยผมว่า 4K เหลือๆนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะเห็นผลมากๆเลยก็คือเรื่องการเล่นเกมนะครับผมคราวนี้ไอ้การเล่นเกมเนี่ยผมไม่แนะนำให้คุณซื้อ Mac ทุกรุ่นมาเล่นเกมนะครับเพราะมันไม่มีความคุ้มค่าอะไรเลยนะครับถ้าคุณจะเกมมิ่งผ่านใน Mac นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ Air M2 นะครับผมจะมีการดรอปของเฟรมเรทมากกว่าตัว Pro M2 นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเวลาที่คุณเล่นเวลานานๆไปนะครับครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยนะครับผมตอนแรกเนี่ยตัว Air M2 กับ Pro M2 เนี่ยจะวิ่งที่เฟรมเรทเท่ากันนะครับผมแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมเครื่องเริ่มร้อนนะครับตัว Pro M2 เนี่ยมันจะมีพัดลมหมุนตลอดนะครับผมมันทำให้เฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างจะเมนเทนได้ดีกว่านั่นเองนะครับหมายความว่าตอนแรกเล่นเนี่ย Pro M2 กับ Air M2 เนี่ยเล่นมาเฟรมเรทเท่ากันนะครับผมแต่ผ่านกันไปครึ่งชั่วโมงเนี่ย Air M2 ดรอปไประดับนึงแล้วนะครับผม Pro M1 อาจจะดรอปนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นคือในแง่ของเกมมิ่งนะครับคราวนี้คำถามที่สำคัญต่อมาคือว่านะครับผมควรจะซื้อรุ่นไหนดีพี่เลือกให้ผมหน่อยนี่นะครับผมหลายๆคนก็ถามผมแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแนะนำเป็นตัว Air M2 นะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงการอัปเกรดสเปคต่างๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้คุณอัพ GPU ไป10คอร์สักเท่าไหร่นะครับผมเป็นเพราะว่านะครับความต่างระหว่าง8คอร์กับ10คอร์เนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะอัพโปรเซสเซอร์เนี่ยคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาอัพแรมน่าจะดีกว่านะครับผมซึ่งถามว่าไอ้แรม8กิกกับ16กิกเนี่ยหรือว่า24กิกเองเนี่ยนะครับผมอันไหนมันคุ้มค่ากว่ามันใช้งานได้ขนาดไหนนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเงินนะครับผมงบคุณเหลืออะไรเงี้ยนะครับยังเหลืออีกนิดนึงเพื่อที่จะไปซื้อแรมอีกต่างหากเนี่ยคุณควรจะอัปเกรดไหมนะครับก็ต้องถามต่อไปว่าคุณใช้งานอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน Photoshop นะครับผมพร้อมกับการตัด Final Cut พร้อมกับการทำบทไปด้วยนะครับพร้อมกับการใช้ Lightroom นะครับพร้อมกับใช้ Logic Pro อีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับแรม 16GB ก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมในแง่ของการใช้งานขนาดนั้นนะครับมันจะ snappy มากกว่ามันจะไม่แหลกมันจะไม่อะไรอย่างงี้นะครับผมมันจะแบบไม่ swap memory เยอะนะครับผมมันจะแบบไม่ไปกินตัว SSD ในเครื่องอย่างเงี้ยนะครับผมทำให้เครื่องคุณมีการช้าเวลาที่คุณเรียกไฟล์เวลาที่คุณ import อะไรต่างๆนานานะครับผมหรือว่าเวลาที่คุณสับหน้าจอเองก็ตามนะครับซึ่งการที่คุณอัปเกรดแรมไปงั้นเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้คุณเนี่ยมี experience ในการ multitasking ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงคนที่ทำงานหน้าคอมประมาณ 10-15 ชั่วโมงต่อวันเข้าใจไหมครับแบบงมกันทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วใช้หลายแอปด้วยนะครับผมการอัพ 16 กิกขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็น option ที่ดีนะครับถ้าเกิดเงินคุณเหลือด้วยแล้วคุณใช้งานแบบ semi professional จนถึง professional อะไรพวกนี้นะครับ 16 กิกค่อนข้างจะทำให้คุณแฮปปี้มากกว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็น beginner นะครับผม 8 กิกก็เหลือๆนะครับผมในความคิดผมนะคือแบบว่าคุณตัดวิดีโอแบบ 4K นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะไปทะลึ่งไป 8K ไม่ได้เฉยอะไรประมาณนี้มันก็ได้แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบอะอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้ 4K ก็คุณก็เก็บไฟล์แบบเมมโมรี่คุณเต็มแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณถ่ายเป็น 4K นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ